เปิดแล้วนะครับค่ะจะเปิดจริงๆแล้วนะครับเชิญค่ะหลีกไปยังไงวันนี้ฉันก็จะพักเที่ยงก่อนเวลาแล้วฉันก็จะกลับถ้าเธอกล้าเธอก็เดินออกไปสิคุณขวัญดูสิครับเด็กสมัยนี้คุณขวัญยังอยู่ที่ทำงานอยู่เลยแต่มันจะไปพักเที่ยงก่อนผมว่ามันเกินไปนะครับคุณขวัญฉันว่าไม่นะคะแค่เข้าทำงานเสร็จแล้วเขาอยู่ไปก็ไม่มีอะไรทำให้เขาไปเถอะค่ะนี่คุณในออฟฟิศของเราอ่ะมีกฎห้ามกินอาหารบนโต๊ะทำงานโดนปรับ200จ่ายมานี่ผู้จัดการคะยังไม่ถึงเวลาทำงานเลยดิฉันว่าอย่าไปยุ่งดีกว่าทุกคนครับวันเสาร์นี้บริษัทของเรามีอบรมห้ามขาดห้ามลาและยังมีค่าใช้จ่ายอีก500บาททุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงครับฉันค่ะฉันไม่ขอเข้าร่วมยอดผมไม่ได้ถามคุณแค่คนเดียวทุกคนว่ายังไงครับดิฉันก็มีความคิดเห็นว่าไม่เข้าร่วมค่ะนี่คุณผมเป็นผู้จัดการนะทำไมไม่ฟังคำสั่งผมบ้างเลยแคทนี่ก็แสบเอาเรื่องเลยนะเนี่ยแคทเธอเตรียมของขวัญเรียบร้อยหรือยังเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะรับรองคุณต่อต้องชอบแน่นอนค่ะดูเธอมั่นใจจังเลยนะคือหนูไปซื้อประวัติมาแล้วค่ะหนูว่าครั้งนี้ไม่พลาดหนูมั่นใจเลยค่ะว่าคุณต่องต้องชอบแน่ๆเยี่ยมมากจ้ะงั้นเดี๋ยวเธอเตรียมเอกสารที่ต้องเซ็นแล้วก็ไปหาชั้นห้องรับแขกนะได้ค่ะคุณต่อคะทางเราได้เตรียมของขวัญมาให้คุณต่อแล้วนะคะหวังว่าคุณต่อคงถูกใจนะคะขอบคุณมากเลยนะครับงั้นผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับยินดีค่ะเปิดแล้วนะครับค่ะผมจะเปิดจริงๆแล้วนะครับเชิญค่ะผ
นี่หมายความว่าไงครับนี่แคทเธอทำอะไรเนี่ยเธอรู้ไหมเธอทำแบบเนี้ยเธอทำให้คุณขวัญขายหน้าแค่ไหนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณขวัญคือเมื่อกี้ฉันเช็คดูของอย่างละเอียดแล้วค่ะฉันไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นนะคะขอโทษจริงๆนะคะพอคุณต่อครับผมก็เตรียมของขวัญให้คุณต่อเช่นเดียวกันนะครับเป็นเด็กเป็นเล็กหัดโกหกต่อหน้าผู้ใหญ่นี่ครับคุณต่อขอบคุณครับนี่มันเป็นของขวัญที่ฉันเตรียมไว้นี่คุณยอดคุณทำแบบนี้ได้ไงเนี่ยฮะคุณเอาของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะไหนล่ะหลักฐานอะนี่ผมมีน้องชายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณต่อครับคือไม่ใช่แบบนั้นนะครับพี่ชายเหรอคุณขวัญครับผมไม่คิดเลยนะครับว่าบริษัทของคุณจะมีคนเจ้าเล่ห์และฉวยโอกาสแบบนี้อยู่ด้วยคุณต่อคะคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะค่ะบริษัทเราไม่มีคนแบบนี้และต่อไปนี้เขาไม่ใช่คนของบริษัทฉันค่ะคือฝากไว้ก่อนแคทบอกว่าพี่ขวัญบริหารงานไม่เป็นไงคะหนูว่านะพี่ขวัญน่ะเข้าใจพนักงานทุกคนเลยนะพี่ดูพี่ขวัญสิภูมิฐานก็มั่นคงมีความรับผิดชอบจากแย่แย่ว่าอะไรถูกอะไรผิดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพี่ขวัญเป็นไอดอลของหนูด้วยนะพี่รู้แน่พี่เห็นในสิ่งที่ขวัญเขาทำหมดทุกอย่างแล้วขวัญเขามีเหตุผลเพอร์เฟคว่าแต่เขามีแฟนหรือยังพี่อยากได้มาเป็นพี่สะใภ้ให้แกบ้านะพี่ต่อรีบเซ็นสัญญาเร็วเดี๋ยวถังให้ขอโทษนะคะคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะอ๋อเปล่าครับงั้นเรามาเริ่มเซ็นสัญญากันเลยนะครับเซ็นตรงนี้นะคะครับผมมาขอบคุณมากเลยครับยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับเพต่อพอได้แล้วพี่